ราแค่10เดือนแต่นั่นซื้อยังได้หนเดียวเลยมีเยอะมีเป็น10ชนิดเลยหน้าหนาวยิ่งที่เยอะเลยใช่ไหมคะเยอะคือว่าเนี่ยมันจะเริ่มต้นตั้งแต่อีกประมาณสัก45วันนี่หรอกแต่นี่ก็จะมีไปยันพูดเลยอ่ะตุลามันจะมีตัดได้10เดือนอ่ะอันนี้มันเป็นเราไม่ได้บังคับปุ๋ยนี่มันจะเป็นออกธรรมชาตินี่ยังไม่ได้บังคับคือบังคับนี่15วันทั้งช่อเลยต้นมอสคือเอามาปลูกเองใช่ไหมครับอ๋อโธ่แล้วยาขยาฉีดนี่มันขึ้นเองใช่ไหมครับก็ขึ้นเองกับเท้าเปื่อยมั้ยมันถือว่าเป็นมันน่าจะปุ๋ยครับผมโมโคสไงผมโมโคสไงทำให้เกิดมอสอ๋อผมนึกว่าให้มันชุ่มชุ่มชุ่มยังกับเท้าเรารักษากับเท้าถ้ากับเท้าดีๆมันอยู่ได้5ปีเนี่ยแล้วยาขยาฉีดนะข้างใต้เนี่ยฉีดมอสอ่ะถ้าไม่ฉีดแล้วกระเพาะ2ปีเปื่อยหมดที่เราอยู่ได้ไม่ทนกับพ่อนี่เห็นหมดเนี่ยใช้ไม่ได้เลยมอสทำให้กับมะพร้าวเสียเสียเลยแต่นี่ปลูกทีนึงกับมะพร้าวมันจะอยู่ได้กี่ปีอ่ะต้นมันอยู่ได้ตลอดเลยครับอันนี้ทำอะไรครับนี่คือนี่ต้นพันธุ์ไงขยายพันธุ์นี่คือการขยายพันธุ์นี่การขยายพันธุ์อะไรนี่ต้องพ่นยาด้วยใช่ไหมครับก็คือเอาต้นแก่ๆมาแล้วก็มาใช้ปุ๋ยบังคับอันนี้จะบังคับให้ออกรากใช่ไหมครับบังคับให้ออกหน่อออกรากทำไมครับ
เจ้าของมันไม่ได้ทำเยอะเพราะอย่างเพราะว่าเราทำของเราเองครอบครัวแล้วก็ทำแนวสองเท่า เด็กๆ เขาไม่ใช่เท่าชิดเขาก็ไม่มีใครแต่ปีที่แล้วก็ไปเหมาทำให้เขาหลายสวนอยู่โอ้โหมันเยอะมากกันนะครับเฮ้ยมอสเนี่ยผมบอกให้ว่าก็บอกว่าแก้ปัญหาไม่ได้เลยเนาะมีอย่างเดียวฉีดยาหญ้าฉีดยาฉีดเลยนี่ยาผมทางเดินยังลื่นน่ะมอส ผมเกือบล้มตั้งหลายทีนครก็มีน่ะสวนนั้นน่ะใหญ่กับเพื่อนว่าอีก45วันจะบังคับเดี๋ยวมาดูยางมันออกเต็มๆที่นี่เว้ยมันถึงจะสวยไม่มีช่องว่างแล้วสมมติว่าพอกักน้ำได้ปุ๊บไปนี่ไปหาปุ๋ยตัวกลางสูงที่สุดมาฉีดก็เหมือนกันแหละอันนี้มะกอกใช่ไหมครับใ